ท่านมีบุญมากกว่าเราเกิดก่อนท่านจึงวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ก่อนเราผมใช้หลักตรงนี้ทีนี้เมื่อเวลาเราใช้ฐานบุญพ่อแม่และตัวเราก็มีฐานบุญเหมือนกันมันบุญบอกบุญผมจะมีตรงนี้ผมไม่เอาครูบาอาจารย์ไหนๆเข้ามาเป็นตัวนำเลยไม่เอาเลยไม่เอาเรื่องของลุงปู่มั่นปู่ฟันอะไรต่างๆที่นำพาไม่เอาเด็ดขาดเลยมีสิทธิ์ร้องได้ไงอันนี้มันเป็นของท่านเจ้าค่ะแนวทางของท่านเป็นยังไงเป็นจริงแนวของท่านคือแนวของเราทีนี้แนวของเรามันก็อธิบายได้ทันทีฝ่ายผมไม่อธิบายได้ที่มาเจ้าค่ะก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะของผมจะแน่นกว่าจะหนักแน่นกว่าเพราะฉะนั้นไอ้บุญตัวนี้แหละมันทำให้เราได้วินิจฉัยได้ว่าในระหว่างที่บอกว่ามันมีจริงจึงเห็นเจ้าค่ะก็มันมีมันจึงเห็นน่ะไอ้ที่มันเห็นมันต้องมีแง่ๆเห็นไหมเจ้าค่ะไอ้ตัวนี้ผมเล่นกับมันนานมากเลยนานมากผมจึงรู้ว่าอ๋อนี่เหรอเป็นเพียงแค่ทางผ่านผมก็มาสรุปนี่คือเพียงแค่ทางผ่านทางผ่านของวิถีแห่งจิตจิตที่ว่ามันเป็นรูปของเจตสิกมันพลิกไปพลิกมาก็เลยมาถอยหลังมาหาเรื่องของพระอภิธรรมมันมีอยู่5คำรูปตามภาษาเดิมนะรูปจิตเจตสิกนิพพานนี่ภาษาเดิมภาษาใหม่ผมปรับเลยรูปเจตสิกจิตธรรมธรรมคือนิพพานกันเดียวกันรูปเราไอตัวเจตสิกนี่ฮะที่มันเป็นตัวเล่นให้เกิดภาวะสภาวะนั้นขึ้นมาแปลว่าจิตยังขุ่นมัวทำให้เสียเจตสิกตัวนี้แหละครับตัวร้ายกาจมาก